สวัสดีค่ะทุกคนได้ยินเสียงนี้นะคะก็เป็นเสียงของครูแมมเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้นะคะมีใครนะคะวันนี้โชคดีบ้างนะคะถูกลอตเตอรี่ถูกหวยนะคะครูแมมก็แสดงความยินดีด้วยนะคะส่วนตัวครูแมมเองนะครูแมมค่ะก็คือซื้ออายุตัวเองนะก็เล่นขำๆไปค่ะไม่เป็นไรนะคะวันนี้ก็ได้ช่วยให้คนมีรายได้ต่อไปเล็กน้อยค่ะนะคะก็ลงทุนไปหลักซื้อหวยไป100บาทแค่นั้นแหละค่ะนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะก็ถือว่าเราก็ช่วยให้คนมีอาชีพต่อไปนะคะมีใครมาทักทายกันบ้างวันนี้นะคะหลายๆคนก็คงยังเรียกว่ามีความสุขกับช่วงเวลาเขาเรียกว่าสิ้นเดือนเนาะเพิ่งจะรับเงินเดือนเข้ามานะคะวันนี้ถ้าคนโชคดีเพิ่มไปอีกก็อาจจะถูกลอตเตอรี่ถูกหวยกันนะคะก็แสดงความยินดีอีกรอบนึงนะวันนี้ค่ะนะคะครูแหม่มเองอยากจะมาขอบคุณค่ะนะคะมาขอบคุณทุกๆคำอวยพรค่ะนะคะของทุกๆคนที่อวยพรครูแหม่มมาในวันนี้นะคะมีใครมาทักทายกันบ้างคะวันนี้ค่ะนะคะครูแหม่มตื่นขึ้นมาอวยพรตัวเองก่อนเลยค่ะคำอวยพรของทุกคนค่ะดีหมดค่ะนะแหม่มจะบอกให้แต่อย่าลืมว่าคนที่อยากได้ยินคำอวยพรที่ดีที่สุดในโลกนั้นนะคะก็คือตัวเราเองค่ะถ้าวันนี้คนอาจจะเป็นคน1ล้านคนหรือ100ล้านคนอวยพรให้กับคุณค่ะแต่ถ้าวันนี้คุณไม่ได้อวยพรให้ตัวคุณเองอะก่อนใครนะคะถ้าคุณไม่ได้ให้ตัวเองก่อนที่คุณจะให้คนอื่นนะคะคุณจะไม่ได้รับในสิ่งนั้นค่ะคุณแหม่มเลยนะคะขออนุญาตนะคะแหม่มก็เลยค่ะตื่นขึ้นมาอวยพรตัวเองก่อนเลยค่ะให้เรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงให้เรามีชีวิตที่ดีและสมบูรณ์แบบทุกๆด้านนะคะปีนี้เป็นก็น่าจะเป็นปีที่ดีที่สุดเป็นปีนึงที่ดีมากๆสำหรับครูแหม่มนะครูแหม่มเชื่ออย่างนั้นค่ะนะคะเพราะอะไรคะเพราะจากแหม่มได้อวยพรตัวเองแล้วนะคะก็ได้ความอวยพรจากเพื่อนๆนะคะแล้วก็คนที่ติดตามครูแหม่มมานะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยนะคะคำอวยพรของคุณพ่อและคุณแม่ค่ะพูดแล้วน้ำตาจะไหลนะคะอ้าวใครรู้สึกซาบซึ้งบ้างปกติคือคุยกับคุณแม่ของครูแหม่มค่ะแต่ก่อนคือตอนที่คุณแม่อยู่ที่สูงเนินใช่ไหมคะอยู่ที่อีกบ้านนึงเนี้ยแม่ก็จะโทรมาอวยพรนะคะทุกปีนะคะแต่ปีนี้เป็นโน้ตนะคะเขียนโน้ตไว้ให้นะคะเพราะว่าไม่รู้เกิดอะไรขึ้นแหละนะคะอาจจะเขินๆหรืออะไรก็ไม่รู้นะคะเรายังไม่ได้ลงไปข้างล่างแต่งตัวอยู่เมื่อเช้านะคะคุณแม่ก็เขียนโน้ตน้อยแล้วก็เหน็บไว้นะคะทำเซอร์ไพรส์ลูกนะคะแล้วเซอร์ไพรส์ต่อที่2ค่ะนะคะคุณแม่แบบนะคะคือตื้นตันนะคะเซอร์ไพรส์ที่2เลยนะก็คือของคุณพ่อค่ะนะคะปกติของคุณพ่อครูแหม่มเนี่ยท่านจะไม่ค่อยพูดค่ะวันเกิดของครูแหม่มอ่ะคุณพ่อจะไม่ค่อยแบบได้โทรมาหรืออะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยนอกจากครูแหม่มโทรไปหาอะไรเงี้ยให้อวยพรแต่คือนานๆครั้งที่คุณพ่อจะอวยพรแต่แบบครั้งเนี้ยคือคุณพ่ออวยพรออกสื่อคือแบบว่าเป็นอะไรที่ครูแหม่มเลยบอกว่าปีเนี้ยเนี่ยคือของขวัญที่ดีที่สุดนะโอเคค่ะทุกคนนะคะอยู่ในโหมดซาบซึ้งนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนนิ่มนะคะอันนี้คุณเพื่อนทิมก็นะคะอวยพรครูแหม่มมาเช่นเดียวกันนะคะแท็กรูปมาด้วยนะคะก็เป็นรูปที่เราถ่ายกันเมื่อปีที่แล้วตอนงานแต่งของเพื่อนอีกเพื่อนตอนนี้เพื่อนของแหม่มอีกคนนึงที่แต่งงานอยู่ที่ออสเตรเลียนะคะก็นี่เป็นเพื่อนกันมา20กว่าปีแล้วค่ะนะคะพูดออกสื่อได้เลยนะตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมด้วยกันนะคะจนถึงทุกวันนี้ค่ะนะอาจจะได้การเวลาที่ผ่านมาเนิ่นนานนะคะแต่ความเป็นเพื่อนเราไม่เคยหายไปค่ะนะคะเป็นเพื่อนกันแต่มัธยมต้นค่ะนะคะแล้วก็ต่างคนก็ต่างไปมีชีวิตของตัวเองค่ะมีครอบครัวมีหน้าที่การงานที่ต้องดูแลพ่อแม่และครอบครัวของตัวเองจนเนี่ยค่ะสื่อออนไลน์หรือ Facebook ค่ะทำให้เราได้กลับมาเจอกันทำให้เราได้แบบว่าได้มาคุยได้มาสื่อสารได้มาเห็นกันได้มาเขาเรียกว่าเฮ้ยเราได้แบบไว้มาอยู่ใกล้ชิดเพื่อนเราอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่แบบต่างคนต่างแยกย้ายกันไปนะคะหลายๆคนค่ะคุณแหม่มได้เจอเพื่อนนะคะได้เจอเพื่อน
ทุกๆรุ่นเลยที่แหม่มไปได้เรียนที่ไหนก็ตามอ่ะได้เจอเพื่อนใน Facebook เยอะมากๆเลยนะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่มาร์คซักเกอร์เบิร์กด้วยนะคะที่ได้ทำให้สื่อตรงนี้ค่ะคือ Facebook เนี่ยให้แหม่มได้เจอเพื่อนแล้วก็ได้เหมือนมีกัลยาณมิตรดีๆเพื่อนใหม่ๆได้เข้ามานะคะเป็นกำลังใจมาเป็นเรียกว่าอะไรนะมาติดตามมาให้ความรู้มาแชร์อะไรกันดีๆนะคะในหน้าโซเชียลนะคะเออโอเคนะอ่ะอยู่ในหมวดซาบซึ้งไปแล้วนะคะก็วันนี้นะคะนอกจากขอบคุณคำอวยพรจากคุณพ่อคุณแม่แล้วนะซึ่งเป็นพรที่ประเสริฐมากๆนะคะแหม่มยังขออวยพรไอ้ตัวเองแล้วด้วยนะคะดูสิคะพูดนะคะเออวันนี้ไม่เป็นไรให้อภัยคุณแหม่มเถอะเนาะวันนี้นะคะก็คุณแหม่มเองก็ขออวยพรนะคะให้กับทุกๆคนด้วยที่อวยพรคุณแหม่มมารักจ้าลาและคิดถึงเพื่อนตลอดแหละนะคะมีความสุขมากๆนะจ้านี่คืออวยพรอวยพรซ้ำอีกรอบนึงนะคะโอเคค่ะคุณแหม่มก็จะบอกว่านะคะทุกๆคำอวยพรที่วันนี้ทุกๆคนนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสมัยไหนก็ตามหรือจะเป็นเพื่อนใหม่หรือว่าจะเป็นเพื่อนที่ทำงานหรือเพื่อนอะไรก็ตามค่ะทุกๆคนเลยที่มาติดตามคุณแหม่มด้วยนะคะขอบคุณทุกๆคำอวยพรค่ะจากทั้งใน Facebook ใน LINE นะคะในเมสเซจต่างๆค่ะที่ส่งให้ครูแหม่มนะคะขอบคุณมากๆนะเป็นทั้งบางทีก็เดินมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์ก็มีนะคะบางทีคือแบบได้รับทุกถ้ารับคำอวยพรทุกช่องทางเลยนะคะแบบคือเหมือนแบบคนลุกเลยคือรู้สึกดีมากๆนะคะรู้สึกดีใจคือเนี่ยคือคำอวยพรเหล่านี้ค่ะครูแหม่มอยากให้ทุกคนน่ะที่อวยพรครูแหม่มนะวันนี้นะได้รับสิ่งดีๆกลับไปเหมือนที่อวยพรครูแหม่มทุกๆคนเลยนะคะโอเคนะครูแหม่มอยากจะบอกให้ทุกคนแบบได้รับสิ่งนี้ไปค่ะเมื่ออะไรก็ตามค่ะที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะอวยพรให้กับใครสักคนหนึ่งให้เขาได้ว่ามีความสุขได้สมหวังได้ร่ำรวยได้มีชีวิตที่ดีค่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะเมื่อเรารู้สึกว่าเราอยากจะให้คำอวยพรเนี้ยไปถึงคนคนหนึ่งค่ะอย่างแบบเขาเรียกว่าเอ้ยเราอยากจะอวยพรเขาจริงๆนะอยากให้เขาเป็นแบบนั้นจริงๆพรนั้นมันจะเกิดขึ้นกับคุณด้วยค่ะเอ้ยคุณแหม่มเชื่อแบบนั้นนะคุณอวยพรให้คนหนึ่งสุขภาพร่างกายแข็งแรงเขาก็จะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะแล้วคุณเองก็จะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเช่นเดียวกันค่ะวันนี้ทุกๆคำอวยพรคุณแหม่มขอส่งคำอวยพรเนี้ยกลับให้ทุกคนด้วยนะคะว่าใครจะอวยพรคุณแหม่มมายังไงก็แล้วแต่ค่ะวันนี้ค่ะก็ขอให้คำอวยพรนั้นไปถึงทุกๆคนกลับไปเช่นเดียวกันโอเคนะไลฟ์ขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะในวันนี้นะคะแหม่มรู้สึกมีความสุขมากๆเลยนะคะแหม่มจะบอกให้ว่ามีเพื่อนครูแหม่มนะคะอยู่ห้องเดียวกันคุณเพื่อนน่ะซื้อเดี๋ยวขอซื้อวันเกิดแล้วก็อายุครูแหม่มบวกกันนะคะเนี่ยผิดไปแต้มสุดท้ายนะคะมันออก134ใช่ไหมเพื่อนครูแหม่มซื้อ139นะคะรู้เลยว่าอายุเท่าไหร่นะคะเออแต่ไม่เป็นไรค่ะอายุไม่เพียงทวนเลขนะคะเราจะสตาร์ทหน้าเราไว้อายุเท่านี้ค่ะ25แต่ว่าอายุมันจะล่วงเลยไปแล้วไม่เป็นไรค่ะนะคะยิ่งแก่ยิ่งสวยเนาะเออบอกตัวเองในเรื่องดีๆค่ะแล้วชีวิตคุณจะได้รับสิ่งดีๆนะแล้วโอเคค่ะโอ้มีเพื่อนๆนะคะส่งมาตอนนี้ก็ยังมีคอมเมนต์นะคะส่งเมสเซจนะคะอวยพรแบบเข้ามาอยู่เรื่อยๆเลยนะคะก็ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณทุกๆคนย้อนหลังขอบคุณทุกคนตอนนี้คือขอบคุณมากๆค่ะนะคะรู้ไหมว่าหนึ่งสิ่งที่ทำให้ชีวิตของคุณเจริญรุ่งเรืองแล้วก็สำเร็จเร็วขึ้นนั่นคืออะไรนะคะหนึ่งสิ่งเลยคือที่ผมจะบอกค่ะนั่นคือการที่คุณรู้สึกกตัญญูรู้คุณแล้วก็ขอบคุณซาบซึ้งกับอะไรบางอย่างกับสิ่งที่คุณได้รับไม่ว่าจะเป็นจากคำพูดดีๆค่ะหรือคุณรู้สึกอย่างที่ผมรู้สึกอ่ะคุณแหม่มรู้สึกถึงคำอวยพรขอโทษค่ะรู้สึกถึงคำอวยพรของคนที่เรารักที่สุดเงี้ยค่ะนะคะอย่างคุณพ่อคุณแม่เรานะคะนั่นคือคำอวยพรที่ดีที่สุดน่ะคือแบบปีนี้คุณแหม่มโคตรเซอร์ไพรส์คุณแหม่มจะบอกให้นะคือได้รับคำอวยพรจากคุณพ่อแบบว่าออกสื่อนะคะ นั่นคือแบบว่าโอ้โหนี่คือของขวัญที่ดีที่สุดแล้วในชีวิตของคุณแหม่มวันนี้นะคะก็การที่เราค่ะเปลี่ยนหมวดอย่างรวดเร็วนะคะการที่เรารู้สึกสำนึกรู้คุณขอบคุณกับสิ่งอะไรก็ตามที่เราได้รับหรือเราพึงมีพึงเป็นอยู่ตอนนี้ค่ะนะคะ
นั่นหมายถึงว่าสิ่งเหล่านั้นค่ะจะมาขยายอะไรขยายทำให้เราร่ำรวยขึ้นหรือเปล่าครูแมมอาจจะไม่ใช่เดี๋ยวนั้นค่ะแต่สิ่งที่ขยายได้เลยทันทีนะคะนั่นก็คือใจของคุณค่ะใจของคุณจะขยายใหญ่ค่ะจะรู้สึกอิ่มเต็มอิ่มเอิบรู้สึกดีรู้สึกดีไหมเอาลองวันนี้ถ้าลองทุกคนว่าเป็นวันเกิดของทุกคนนะทุกคนได้รับคำอวยพรที่ดีมากๆนะคะโดยที่แบบคุณไม่ได้คาดหวังว่าโอ้โหวันนี้ฉันจะต้องแบบว่าได้รับของขวัญแบบเยอะแยะมากมายอะไรเงี้ยคือขอให้เราได้แค่คำอวยพรค่ะนั่นก็ถือว่าคุณได้รับสิ่งดีๆแล้วรู้สึกขอบคุณกับคำอวยพรทุกๆคนเพราะเมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่คนหนึ่งจะเขียนคำอวยพรนะคะหรือให้คำอวยพรกับใครสักคนหนึ่งเขาต้องคิดดีแล้วค่ะว่าคนคนนี้เหมาะสมกับคำอวยพรนี้อุ้ยพูดแล้วก็ขนลุกค่ะอันนี้คุณแหม่มคือจะอยู่ก็พูดออกมาเลยได้เลยก็คือคุณแหม่มมองว่าค่ะเขาก็ส่วนหนึ่งแล้วในใจของคุณก็มีความตั้งใจที่อยากจะให้คำอวยพรนั้นเป็นจริงกับอีกคนคนนึงกับคนคนนั้นให้เขาได้รับจริงๆถูกไหมเพราะฉะนั้นคุณแหม่มเห็นความตั้งใจของทุกๆคนค่ะวันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งวันนี้คือนั่นแหละเหมือนก็รู้สึกคาบอะไรวะรู้สึกซาบซึ้งแล้วก็ขอบคุณทุกคนค่ะนะคะอย่างที่บอกค่ะคีย์ที่แหม่มจะมาบอกในวันนี้นะคะนอกจากคำขอบคุณทุกๆคำอวยพรที่ให้คุณแหม่มในวันนี้แล้วนะคะหนึ่งสิ่งที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จในชีวิตนะแหม่มอยากจะบอกเลยว่านะคะคุณแหม่มอ่ะมีชีวิต1ปีที่ผ่านมาจนมาถึงวันนี้ค่ะนะที่ได้เรียนรู้ในเรื่องของการพัฒนาตัวเองนะคะในเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะได้มีเรื่องราวบททดสอบความท้าทายต่างๆเข้ามาช่วงที่เรากำลังจะเปลี่ยนแปลงชีวิตหรือเปลี่ยน mindset หรือเปลี่ยนความคิดที่เราเคยอาจจะแบบเคยคิดลบคิดบวกสลับกันมานะคะสวัสดีค่ะพี่น้อยสวัสดีนะคะก็ Happy Birthday พี่น้อยด้วยอีกครั้งนึงนะคะเป็นคนที่เกิดวันเดียวกันนะคะแต่คนละปีนะก็ขอพี่น้อยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะแล้วก็ร่ำรวยนะคะสมหวังทุกอย่างเลยที่ปรารถนานะคะโอเคอวยพรกันในไลฟ์นี้เลยนะคะจริงๆแล้วตอนที่สมัยที่คุณแหม่มเรียนก็มีเพื่อนในช่วงวัยที่เรียนระดับปวช.ค่ะก็มีเพื่อนในกลุ่มคนนึงเหมือนกันนะคะที่เกิดวันเดือนปีวันเดือนปีเดียวกับคุณแหม่มนะเฮ้ยทุกคนนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญอันนี้เป็นเรื่องจริงที่คุณแหม่มแบบเพื่อนนั้นชื่อผมจำชื่อไม่ได้ค่ะแต่ว่ามีเพื่อนในกลุ่มจะมีชื่อชื่ออ้อชื่อหนิงแล้วก็จะมีอีกคนนึงผมจำไม่ได้แต่ผมจำหน้าเขาได้ค่ะคือเขาเกิดวันเดือนปีเดียวกับแหม่มเลยแล้วเราไปนั่งกินข้าวนั่งแบบเป็นอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะคะแล้วอีกคนนึงเกิดวันที่2กุมภาก็คือหลังจากแหม่มวันนึงอ่ะเห็นปะว่าคนที่แบบว่าเขาเรียกว่าพลังงานใกล้ๆกันเขาจะมาอยู่กลุ่มเดียวกันนั่นแหละค่ะแล้วก็จะเป็นคนที่น่ารักมากๆด้วยนะคะในกลุ่มของคุณแหม่มตอนนั้นน่ะเป็นเพื่อนที่น่ารักมากๆเลยจริงๆแล้วเพื่อนเนี่ยของคุณแหม่มอ่ะก็คือไม่ว่าอยู่โรงเรียนไหนก็น่ารักทุกโรงเรียนแหละคือจะเป็นเพื่อนกลุ่มใหญ่จะเป็นเพื่อนที่คอยสนับสนุนกันตลอดนะคะไม่ว่าเรื่องเรียนหรือว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่ค่ะเพื่อนๆคุณแหม่มทั้งคนจะสนับสนุนช่วยเหลือเกื้อกูลกันตลอดเลยสวัสดีค่ะพี่จุนะคะนั่นแหละค่ะจริงแล้วพอพูดถึงวันเกิดตัวเองแล้วแบบจะนึกถึงอะไรดีๆที่มันเกิดขึ้นกับความที่ผ่านมาในชีวิตอ่ะจะนึกถึงสิ่งดีๆว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้างในวันเกิดนะแบบเคยได้ทองเคยได้เงินเคยอะไรเงี้ยคือแบบเคยรับในวันเกิดค่ะนะคะคือแบบเป็นคนเรียกว่าช่วงวันเกิดหลายๆปีที่ผ่านมาตั้งแต่ทำงานมาตั้งแต่เรียนหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะช่วงวันเกิดของแบบจะได้รับสิ่งดีๆตลอดเลยนะคะทุกๆปีนะแบบจะมองว่าให้มันเป็นเรื่องดีๆทุกๆปีละกันนะคะเออถึงแม้บางปีมันแบบเอ้ยเราเหมือนจะเคยได้ตั้งไม่ได้ตั้งอะไรคือช่างมันไม่เป็นไรค่ะนะคะถือว่าเราได้นึกถึงสิ่งดีๆที่เราเคยได้รับมาแล้วกันนะคะเออโอเคค่ะ อ่ะพูดถึงคีย์สำคัญนี่ก็จะให้ในวันนี้นะคะ วันนี้ทุกคนจะต้องได้อะไรดีๆจากไลฟ์ครูแหม่มค่ะนะคะหนึ่งความสำเร็จนะคะที่หนึ่งคีย์นะคะที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จนั่นก็คือนะคะการที่เราสำนึกรู้คุณแล้วก็กตัญญูนะคะอาจจะเป็นพ่อแม่เราต้องกตัญญูอยู่แล้วนะคะการกตัญญูต่อพ่อแม่หรือพระอรหันต์ในบ้านทำชีวิตเราจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นนะคะคล่องตัวมากขึ้นนะคะ
ส่วนที่นะคะเป็นข้าวของเงินทองเป็นอะไรหลายอย่างที่เราต้องมาสร้างด้วยตัวเราเองนะคะคุณแหม่มอยากให้มองว่าแม้วันนี้คุณจะได้รับสิ่งอะไรต่างๆก็ตามในชีวิตคุณแม้มันอาจจะดูเหมือนเล็กๆน้อยๆในทางโลกนะหมายถึงว่าในทางโลกเนี่ยโอ้คนนั้นเขามีรถอันนั้นคนนี้บ้านสองอุ้ยบ้านสองชั้นมีอะไรมีทองมีเงินมีอะไรคือแบบคนอื่นเขาอาจจะมีในทางโลกเขาเหมือนอาจจะมีเยอะกว่าเราค่ะแต่ผมอยากให้มองแบบนี้นะอยากให้มองว่าไม่ให้มองว่าไปเปรียบเทียบอะไรเขาเราไม่ต้องไปเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครค่ะเพราะการที่เราเอาตัวเองอะไปเปรียบเทียบกับคนที่เหมือนกับโอ้เขารวยรวยเขารวยทำไมเขามีคือเราจะไปเกิดคำถามทันทีว่าเฮ้ยทำไมเขาถึงรวยวะทำไมเขาถึงมั่งมีทำไมกูเกิดมาแล้วกูเป็นแบบนี้เราจะชอบพอเราเปรียบเทียบตัวเองปุ๊บความคิดแรกเลยมันจะแวบมาว่าทำไมอ่ะเนี่ยเห็นไหมถูกป่ะแหม่มก็เคยเป็นนะคะมันทำไมกูถึงเกิดมาแบบเฮ้ยทำไมพ่อแม่กูไม่รวยวะทำไมกูต้องเกิดมาในครอบครัวแบบนี้อะไรเงี้ยเราจะมีคำถามทันทีกับตัวเองแต่คุณแหม่มอยากจะบอกคีย์สำคัญเลยนะว่าวันนี้ถ้าคุณยังไม่ได้มองนะคะกับสิ่งที่คุณได้มีได้เป็นได้อยู่ตอนนี้นะคะในชีวิตของคุณน่ะอย่างเขาเรียกว่ามีความสุขหรือรู้สึกขอบคุณกับสิ่งที่คุณได้รับมาในวันนี้ทุกวันไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่อย่างที่บอกค่ะชีวิตคุณจะมีความสุขเลยคุณจะเหมือนชีวิตคุณเหมือนอยากและขาดแคลนตลอดเวลาแล้วแบบทำให้คุณเป็นทุกข์ผมจะบอกให้นะว่าความทุกข์ทำให้เราดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาชีวิตไม่ได้เลยสังเกตดูสิว่าและเรามีความทุกข์เครียดกังวลหรือมีคำถามอะไรมากมายในหัวหรือคิดเยอะเราจะดึงดูดสิ่งเหล่านั้นดึงดูดสิ่งที่มันเป็นแบบสิ่งที่มันตรงกันข้ามกับสิ่งที่เราปรารถนาเข้ามาอย่างพุทธวันนี้คุณแบบเห็นคนอื่นร่ำรวยอุ้ยทำไมเขาได้มีได้เป็นได้นั่นนู่นนี่วะทำไมเราถึงเป็นแบบนี้คุณอยากให้ม่วยมองกลับไปใหม่ค่ะถ้าวันนี้คุณอยากจะได้คีย์ความสำเร็จในชีวิตที่แบบจะให้ในวันนี้ไปคุณต้องเลิกเปรียบเทียบตัวคุณเองกับคนอื่นเอ้าคุณแหม่มแล้วคุณแหม่มบอกว่าให้แบบว่าไปดูสิ่งเรื่องราวดีๆจากคนที่สำเร็จคนที่เขาแบบประสบความสำเร็จในชีวิตที่เขาร่ำรวยมั่งคั่งเหลือเฟือสวัสดีค่ะพี่โน้ตนะคะเป็นไงบ้างนะคะอวยพรน้องหรือยังนะคะคุณกิตติศักดิ์คุณอวยพรดิฉันหรือยังคะคุณนี่คุณเกิดของดิฉันนะคะคุณพี่ค่ะถ้าวันนี้คุณยังไม่รู้สึกดีกับสิ่งที่คุณได้รับได้มีได้เป็นในชีวิตคุณอะแล้วคุณไปเปรียบเทียบกับคนอื่นแวะมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์โอเคขอบคุณมากๆเลยค่ะก็ขอให้คำอวยพรเนี่ยส่งกลับหาพี่โน้ตเหมือนกันนะคะขอพี่โน้ตมีความสุขในชีวิตครอบครัวนะคะแล้วก็สภาพร่างกายแข็งแรงต่อไปนะคะขอบคุณที่ยังไม่ลืมกันอวยแล้วไงโอเคค่ะเฮียนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณมากๆนะคะมีโอกาสเราคงได้เจอกันเนาะได้กินข้าวกันนะคะโอเคค่ะก็อ่ะโอเคเข้าเรื่องต่อทู่ถึงไหนแล้วนะคะวันนี้ยินดีรับคำอวยพรทุกๆคำอวยพรค่ะจนถึง18:00ถึงพรุ่งนี้ได้อวยพรย้อนหลังได้หมดนะคะโอเคค่ะนะคะเอ้ยพี่โน้ตเมื่อไหร่จะมีข่าวดีนะคือข่าวดีนี่คือเมื่อไหร่จะมีน้องสักทีนะคะถ้าก็แสดงความยินดีล่วงหน้าไปเลยนะคะขออวยพรให้ได้มีน้องเร็วๆนะคะก็สิ่งที่คุณแม่บอกค่ะพูดถึงไหนแล้วอ่ะลืมถ้าวันนี้เรายังไม่ได้รู้สึกยินดีกับสิ่งที่เรามีเราเป็นอยู่หรือว่าเราได้รับอยู่ตอนนี้ค่ะแล้วคุณไปเปรียบเทียบตัวเองกับชีวิตของคนอื่นว่าทำไมเขาถึงเป็นอย่างนี้ให้คุณลองตั้งคำถามกับตัวเองใหม่ค่ะจากคำถามที่ว่าทำไมกูถึงไม่มีอย่างเขาทำไมชีวิตกูถึงเป็นแบบนี้ทำไมกูถึงแบบว่าเศร้าทุกข์เครียดคิดมากเยอะอะไรคือนะคือชีวิตกูทำไมมันถึงไม่มีอะไรดีเลยทำไมถึงไม่มีอะไรดีอย่างเขาแล้วคุณแหม่มจะทำยังไงอ่ะในเมื่อคุณแหม่มบอกว่าเราถ้าเราอยากประสบความสำเร็จเราจะต้องไปเรียนรู้จากคนสำเร็จไปดูไปเสพเขาเรียกว่าความรู้สึกของเขาไปดูว่าเขามี acting ยังไงเขามี action ยังไงกับชีวิตเขาถึงประสบความสำเร็จใช่ค่ะคุณแหม่มบอกว่าให้ทุกคนไปดูว่าเขา action ยังไงเขาเนินชีวิตยังไงเขาทำงานยังไงเขามีแนวคิดแบบไหนเขาทำแบบไหนเขาถึงประสบความสำเร็จ
ให้ไปเรียนรู้ในสิ่งเหล่านี้ค่ะแต่ไม่ให้เอาตัวเองไปเปรียบเทียบว่าโอ้เมื่อไหร่กูจะมีอย่างเขาไม่ใช่แบบนั้นค่ะให้คิดว่าเออในเมื่อวันนี้เขาประสบความสำเร็จแบบนี้ใช่ไหมเออเดี๋ยวต่อไปฉันจะประสบความสำเร็จแบบนี้แหละฉันจะทำแบบเขาเลยเขาจะเรียนรู้ฉันจะเรียนรู้จากเขาเลยฉันจะประสบความสำเร็จแบบเขาแน่นอนเร็วๆนี้แหละเนี่ยให้ตั้งคำถามและพูดกับตัวเองใหม่ค่ะไม่ใช่พูดกับตัวเองว่าทำไมฉันถึงไม่เป็นอย่างเขามันต่างกันนะทุกคนมันต่างกันนะคำว่าทำไมฉันถึงไม่เป็นแบบเขาให้เปลี่ยนคำถามใหม่ค่ะวันนี้ถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วก็มีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะให้คุณตั้งคำถามตัวเองใหม่ค่ะทุกๆวันตั้งคำถามเองไว้ทุกๆวันค่ะเหมือนที่คุณตั้งคำถามว่าโอ้ทำไมกูขี้เกียจจังวันนี้ทำไมกูงานยุ่งจังทำไมคนสำเร็จเขาจะไม่บ่นไม่โทษไม่อ้างไม่อะไรทั้งสิ้นค่ะเขาจะเรียนรู้จากคนสำเร็จคนที่สำเร็จระดับนึงก็จะดูคนสำเร็จที่ระดับสูงขึ้นไปคนที่สำเร็จระดับสูงขึ้นไปเขาจะไปเรียนรู้กับคนที่สำเร็จระดับสูงขึ้นไปอีกคือเขาก็จะเรียนรู้ไปเรื่อยๆค่ะคนสำเร็จก็เรียนรู้จากเลเวล1ไปเลเวล2เลเวล2ไปเลเวล3ไปเรื่อยๆค่ะเขาจะไม่แบบว่าก้าวกระโดดหรือแบบว่าอาจจะก้าวกระโดดค่ะบางคนอาจจะแบบเดินไปทีละก้าวค่ะอย่างมั่นคงอย่างมั่นใจแล้วแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันค่ะแล้วแต่ว่าเราถูกจริตกับคนไหนที่เราไปเลือกดูเราไปเลือกดูว่าเขาเอ้ยสำเร็จยังไงเขามีท่าทางยังไงนะคนสำเร็จมีแนวคิดแบบไหนนะสวัสดีค่ะพี่นาวินนะคะวันอาทิตย์นี้จะเดินทางแล้วนะคะเงินเข้าบัญชีพี่แล้วใช่ไหมโอเคค่ะโอเคก็นั่นแหละค่ะสิ่งที่แม่จะบอกวันนี้นะคะคีย์สำคัญเลยคือคุณต้องไม่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบนะคะกับใครนะคะคนที่คุณไปตามเขาใน Facebook ใน YouTube ในโซเชียลอะไรต่างๆค่ะทุกๆสื่อที่คุณไปตามเขาค่ะคุณแม่จะบอกว่าให้คุณไปเลือกตามคนที่เขามีความคิดดีๆมีแนวคิดดีๆที่คล้ายๆกับคุณคุณแม่จะบอกให้นะเวลาที่เรานะคะไปเลือกดูอะไรก็ตามค่ะฟังดีๆนะเวลาที่เราไปเลือกดูอะไรก็ตามว่าจะเป็นบันเทิงดาราหรืออะไรอย่างเงี้ยเมื่อเราไปเลือกดูอะไรก็ตามค่ะชีวิตถ้าเราเลือกดูอะไรบ่อยๆชีวิตเราก็จะคล้ายๆเป็นแบบนั้นค่ะอย่างที่ทุกคนเคยได้ยินค่ะโอ้ชีวิตจริงมันก็เหมือนละครนั่นแหละถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าเราดูละครมันตั้งแต่เด็กคุณเอ๋ก็ดูละครมันตั้งแต่เด็กค่ะแล้วคุณก็ว่าโอ้โหเนี่ยหนังน้ำเน่าเราเรื่องเราตอนจบได้เลยรู้เลยว่ายังไงอย่างงู้นอย่างนี้อย่างมีนางอิจฉามีพ่อพระเอกด้วยนางเอกรู้อะไรจนอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะเดาพล็อตเรื่องได้เลยเพราะว่าอะไรเพราะเราเสพสื่อแบบเนี้ยบ่อยๆสมองเราก็จะจำว่าอ๋อเออละครมันไม่ต่างจากเรื่องจริงหรอกว่ะเราจะมีความเชื่อแบบนั้นทันทีถูกปะถูกไหมนะคะเสร็จแล้วค่ะอ่ะเมื่อคุณรู้แล้วว่าเฮ้ยเมื่อเราดูอะไรบ่อยๆเสพอะไรบ่อยๆเข้าสมองความเชื่อของเราหรือความคิดของเรามันจะเป็นแบบนั้นทีนี้เราก็ไปเลือกเอ้าคนที่เขามีชีวิตดีๆมีชีวิตที่แบบว่าเอ้ยแบบอุ้ยครอบครัวเขาอบอุ่นจังเลยชีวิตการงานเขาดีจังเลยเราไปเสพอะไรแบบนั้นค่ะหรือไม่ก็แบบอย่างคุณแหม่มเนี่ยคุณแหม่มถามว่าคุณแหม่มไปตามพวก IG ดาราไหมไปตามพวกติดตามอะไรของดาราไหมก็มีติดตามค่ะแต่ครูแหม่มเลือกที่จะดูในสิ่งที่เขาประสบความสำเร็จฟังดีๆนะครูแหม่มเลือกที่จะดูเขาประสบความสำเร็จเขามีชีวิตโอ้เขามีแฟนดีเขามีครอบครัวที่ดีเออยินดีกับเขาอย่าลืมนะการที่เราไปยินดีกับเขาเราก็เหมือนเราได้รับสิ่งนั้นกลับเข้ามาในตัวเราด้วยเพราะว่าเราเลือกที่จะเสพสื่อแบบนั้นเข้าไปไม่ใช่ไปดูข่าวว่าเออเมื่อไหร่มันจะเดี๋ยวมันจะเลิกกันเมื่อไหร่วะเดี๋ยวมันจะนั่นแหละยิ่งเราดูสิ่งนั้นบ่อยชีวิตเรามันจะไปเป็นแบบนั้นเลยเพราะฉะนั้นนะคะหรือแบบถ้าเราอาจจะโอ้โหแค่พูดแบบแค่แวะแกะไปดูนิดนึงได้ป่ะผมจะบอกให้นะสมองเรามันจำเร็วมากๆยิ่งถ้าคุณไปดูแล้วคุณยิ่งใส่อารมณ์ความรู้สึกต่อแล้วอ่ะโอเคถ้าคุณอาจจะดูปุ๊บแล้วคุณไม่ได้เอาอะไรต่อจากนั้นโอเคไม่เป็นไรอุ๊ยเราลืมไปว่าเราไปดูอ่ะโอเคต่อไปเราไม่ดูละบอกตัวเองแบบนั้นพวกเขาลบๆเขาลักเลิกกันแย่งกันคนนั้นคนนี้ไม่ต้องไปดูค่ะเพราะยิ่งถ้าคุณดูบ่อยๆคุณจะเริ่มแบบว่าสมองคุณแฟนโทรมาค่ะเดี๋ยวแม่คุณแม่จะโทรเดี๋ยวแม่จะโทรกลับเราก็จะเริ่มไปแบบเป็นแบบนั้นโอเคไหมเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้คือความสำเร็จที่คุณแม่จะให้คุณต้องเลิกเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น
ทำงานแพทย์นี่นะคะแล้วก็นะคะเดี๋ยวนะคะแล้วก็เลือกที่จะเสพสื่อดีๆค่ะเสพอะไรที่เข้าสมองคุณเนี่ยแบบว่าเฮ้ยคุณอยากจะมีชีวิตแบบไหนไปดูเฮ้ยคนนี้เขามีชีวิตครอบครัวที่ดีจังเลยคนนี้เขาประสบความสำเร็จที่ในหน้าที่การงานคนนี้เขาหุ่นดีจังเลยคนนี้เขาสวยจังเลยคนนี้เขาดูแลรูปร่างดีจังเลยคนนี้เขาแบบคือเราเลือกไปดูสิ่งดีๆในชีวิตของเขาค่ะแล้วก็ยินดีกับเขาผมจะบอกให้นะเมื่อเรายินดีกับเขาเราจะได้รับสิ่งนั้นค่ะเดี๋ยวนะคะผมขออนุญาตนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งค่ะโอเคทุกคนค่ะทุกคนช่วยคุณแหม่มแชร์ได้ไหมคะ ทุกคนคิดว่าไลน์นี้เป็นประโยชน์ไหมนะคะช่วยแชร์ออกไปหน่อยนะคะโอเคค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าวันนี้นะคะพูดรอบที่3แล้วค่ะนะคะวันนี้ถ้าใครเพิ่งเข้ามาฟังนะคะเดี๋ยวจะสรุปให้อีกรอบนึงก่อนที่เราจะจบไลฟ์นี้นะคะอาจจะไม่เกิน10นาทีค่ะนะคะวันนี้ครูแหม่มนะคะกลับมาก็เคลียร์หลายๆอย่างค่ะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะวันนี้รู้สึกขอบคุณและซาซาบซึ้งกับคำทุกคำอวยพรที่ทุกคนให้แหม่มให้ครูแหม่มมาในวันนี้นะคะวันนี้ค่ะถ้าชีวิตคุณอยากประสบความสำเร็จหนึ่งสิ่งเลยที่คุณต้องทำคือนอกจากคุณสำนึกรู้คุณในสิ่งที่คุณมีแล้วคุณต้องเลิกเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นค่ะนะคะเราไปดูสิ่งดีๆในชีวิตของคนอื่นได้ค่ะเราไปดูแบบเฮ้ยเรื่องราวดีๆของชีวิตเขาได้ค่ะแล้วเรายินดีกับเขาถามว่ายินดีกับเขาเราได้อะไรค่ะเราก็หวังว่าเฮ้ยเดี๋ยววันนึงเราจะเป็นแบบเขาโอ้ยฉันจะเป็นแบบนี้ได้เลยดีจังเลยเนาะเขาไม่ใช่แบบนี้ดีจังเลยเฮ้ยสามีเขาดูแลน่ารักจังเลยทำกับข้าวให้ภรรยากินด้วยดีจังเลยเดี๋ยวสามีฉันก็เป็นแบบนี้บ้างเฮ้ยดีจังเลยเอ้ยเขาแบบรักกันหวานชื่นเลยสามีฉันจะเป็นแบบนั้นนั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยคิดพูดค่ะไปดูแล้วก็แบบนึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะจินตนาการภาพเลยว่าเฮ้ยสามีฉันเป็นแบบนี้ไม่ใช่แบบไปดูเสร็จแล้วโอ้สามีกูเหรอมันช่างตรงข้ามกับสิ่งที่กูเป็นจริงๆเลยสิ่งแบบสิ่งที่กูไปดูจริงๆเลยอย่าไปคิดแบบนั้นค่ะนะคะถ้าวันนี้คุณอยากมีชีวิตที่ดีประสบความสำเร็จนะคะค่อยๆประสบความสำเร็จในชีวิตเก็บสะสมความสำเร็จทีละเล็กทีละน้อยค่ะเก็บสะสมความสุขทีละเล็กทีละน้อยในชีวิตตัวคุณเองอ่ะคุณจะรับความสุขที่ยิ่งใหญ่คุณแบบจะบอกให้สิ่งนี้คุณแบบบอกมาทุกคนแบบหลายนานมากแล้วตั้งแบบที่คุณแบบไลฟ์มานะคะหลายๆครั้งแล้วคุณแบบจะบอกเรื่องนี้มากๆว่าแค่เก็บสะสมความสุขเล็กๆน้อยๆในชีวิตแล้วคุณจะได้รับความสุขที่ยิ่งใหญ่เพราะอะไรเพราะสมองคุณจะจำว่าเฮ้ยเรื่องเล็กน้อยคุณยังประสบความสำเร็จแล้วพอสำเร็จแล้วอะไรพอสำเร็จแล้วคุณก็จะมีความสุขในชีวิตถูกไหมสำเร็จปุ๊บเฮ้ยคุณจะรู้สึกแบบเฮ้ยโอเคฉันทำได้ว่ะเฮ้ยสุดยอดว่ะกูเก่งว่ะกูสำเร็จแล้วว่ะมีความสุขถูกป่ะจิตของเรามันจะเบิกบานทันทีเลยเฮ้ยเราสำเร็จแล้วไม่ว่าทำอะไรเล็กน้อยเราสำเร็จแล้วคือคนอะเจ้าที่เดี๋ยวว่าเฮ้ยฉันจะต้องสำเร็จมีเงินเป็น10ล้านเป็น100ล้านก่อนฉันถึงจะเรียกว่าสำเร็จอันนี้จริงแล้วก่อนที่เราจะไปถึงจุดนั้นค่ะคนสำเร็จหลายๆคนบนโลกนี้กว่าเขาจะไปถึงความสำเร็จระดับนั้นค่ะเขาต้องผ่านความสำเร็จเล็กๆก่อนค่ะเพื่ออะไรเพื่อให้สมองเราจำค่ะว่าเราอ่ะเคยประสบความสำเร็จมาแล้วไม่รู้ต่อกี่ครั้งจริงๆเราสำเร็จตั้งแต่เกิดแล้วอันนี้คำนี้คือคนน่าจะเคยได้ยินเพราะเราเป็นตัวอสุจิที่แทรกเข้ามาอยู่ในท้องของแม่เนี่ยแข่งกับตัวอสุจิเป็นล้านๆตัวคุณว่าคุณเก่งไหมคุณชนะอสุจิเป็นร้อยล้านตัวที่เข้ามาอยู่ในฝั่งในมดลูกของแม่แล้วคุณคลอดออกคุณออกมาอย่างวันเนี้ยมันวันนี้ที่คุณแหม่มเกิดมาเนี่ยคุณแหม่มเป็นโคตรเก่งเลยถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณเนี่ยเกิดมาคุณไม่เห็นทำอะไรสำเร็จเลยถ้าคุณได้เกิดมาเนี่ยคุณก็สำเร็จแล้วเพราะว่าคุณชนะอสุจิมันไม่รู้กี่ล้านตัวน่ะมาเป็นอยู่ในท้องแม่คุณน่ะแล้วคุณได้เกิดมาเป็นคนครบอาการ32เนี่ยคุณว่าคุณสำเร็จไหมสำเร็จแล้วเนาะใครว่ายังตัวเองยังไม่สำเร็จบ้างสำเร็จแล้วเนาะที่เหลือค่ะมันคือสิ่งที่คุณต้องมาสร้างบนโลกของคุณค่ะคุณแหม่มจะบอกให้นะว่าโลกภายในมันสำคัญมากๆฝึก
สมาธิฝึกชำระล้างจิตใจตัวเองให้บ่อยๆค่ะหมายถึงว่าเพื่อนต้องไปทำอะไรต้องไปอาบน้ำบ่อยๆเปล่าไม่ใช่ค่ะอาบน้ำทำให้ร่างกายคุณสะอาดถูกไหมมันคือภายนอกแต่ถ้าวันนี้คุณอยากจะให้ใจของคุณสะอาดไปด้วยคุณอาจจะต้องมีเวลาให้กับการชำระจิตใจของคุณเองค่ะไม่ใช่แบบอุ๊ยเพื่อนต้องไปเข้าวัดนุ่งขาวห่มขาวไหมไม่จำเป็นค่ะเหมือนบอกให้นะว่าต่อให้คุณเข้าเป็นร้อยวัดแต่ถ้าใจของคุณมันไม่ไปเข้าไปอย่างนั้นแหละเข้าวัดให้ดูเหมือนว่ากูเป็นคนทำบุญนะถ้าคุณคิดแบบนั้นคุณจะไม่ได้อะไรเลยค่ะเหมือนจะบอกให้มันเหมือนจะได้หน้าแต่คุณใจคุณจะรู้อยู่แล้วว่าเฮ้ยกูไปทำเพื่อหวังผลอะไรบางอย่างจริงอยู่ค่ะว่าเฮ้ยก็ทำบุญมันก็ต้องอยากได้บุญถูกไหมคุณแม่มแต่เหนือกว่านั้นค่ะถึงพระพุทธเจ้าบอกว่าคือเราต้องรู้จักปล่อยวางค่ะเมื่อเรารู้ว่าเราได้รับแล้วเรามีความสุขแล้วเราก็ปล่อยวางค่ะทุกสิ่งทุกอย่างคือถ้าเราอยากและคาดหวังอยากและคาดหวังว่าเมื่อไหร่มันจะได้วะทำบุญมันก็ต้องได้บุญเลยสิถ้าอย่างนั้นไม่เรียกว่าบุญค่ะเรียกว่าเป็นความอยากแล้วคุณขาดแคลนคุณแบบเอ้าไหนอะไม่เห็นได้บุญเลยมันทำบุญล้านนึงคุณก็ต้องได้แบบเรียกว่าอะไรนะได้เงินกลับมาเป็นร้อยล้านสิหรืออะไรเงี้ยนั่นคือความอยากค่ะคุณทำบุญเสร็จคุณอธิษฐานควรบอกให้นะว่าเวลาคุณทำอะไรก็ตามค่ะแล้วคุณอธิษฐานก่อนที่คุณก่อนขณะให้และก็หลังคุณมีจิตที่เบิกบานแล้วคุณตั้งจิตอธิษฐานดีๆค่ะควรบอกนะตั้งจิตอธิษฐานดีๆตอนที่คุณรู้สึกอิ่มเต็มในบุญนั้นไม่ว่าคุณจะให้เงินเท่าไหร่ก็ตามค่ะมันไม่ได้เกี่ยวว่าคุณต้องให้เงินเป็นร้อยล้านพันล้านแล้วคุณจะได้บุญมหาศาลค่ะคุณให้เงินแค่50สตังค์แล้วคุณอธิษฐานจิตแบบเหมือนคุณให้เงินแบบเป็น5ล้านอย่างเงี้ยอธิษฐานตั้งจิตว่าขอให้บุญเนี้ยคือเงินบริสุทธิ์ของเราที่เราได้มาเราขออุทิศบุญให้กับศาสนาอะไรก็ว่าไปค่ะที่คุณทําคุณตั้งจิตอธิษฐานดีๆให้ใจคุณขยายว่าคุณรู้สึกขยายนี่คืออะไรคุณรู้สึกอิ่มเต็มกับบุญที่คุณให้เงินที่คุณสละออกจากตัวคุณเองอ่ะนั่นแหละคุณจะได้รับเพิ่มมากกว่าคนที่ให้เป็นร้อยล้านอีกค่ะถ้าคุณให้ด้วยจิตที่บริสุทธิ์ก่อนให้ขณะให้หลังให้คุณรู้สึกเบิกบานในบุญนั้นน่ะคุณนึกถึงบุญนั้นอยู่สม่ำเสมอว่าโอ้ฉันได้ช่วยเหลือโรงพยาบาลเนาะฉันได้ช่วยเหลือสัตว์พิการเนาะฉันได้ช่วยให้บุญให้ทำบุญคนพิการหรือคนตาบอดอะไรก็แล้วแต่บุญอะไรก็ได้ค่ะที่คุณทำแล้วคุณนึกแล้วคุณรู้สึกอิ่มเต็มอิ่มบุญน่ะให้คุณนึกบ่อยๆค่ะวันนี้พูดมาถึงเรื่องการทำบุญยังไงตอนแรกให้พูดถึงให้นึกถึงว่าเราไม่ต้องเปรียบเทียบใครอะโอเคอันนี้ก็เธอแถมให้นะนั่นแหละเหมือนพูดไปเหมือนอยากรู้สึกขนลุกเลยนะคะอยู่ก็อยากจะพูดเรื่องนี้ขึ้นมามันก็โอเคมันจูนมาก็พูดเลยนะคะนั่นแหละค่ะให้นึกถึงบุญที่เราทำบ่อยๆค่ะนะคะแล้วตั้งจิตอธิษฐานดีๆค่ะตั้งจิตอธิษฐานดีๆนี่คืออะไรคะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกมีความสุขค่ะเหมือนจะบอกให้นะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกมีความสุขไม่ว่าคุณทำอะไรก็ตามอาจจะคุณแบบนั่งสมาธิเสร็จอาจจะนั่ง5นาที10นาทีแล้วคุณแบบรู้สึกเฮ้ยมันสมองมันปลอดโปร่งโล่งสบายรู้สึกอิ่มเต็มอาจจะรู้สึกแบบเฮ้ยรู้สึกดีจังเลยเอาความรู้สึกตอนนั้นค่ะอธิษฐานเลยนะแล้วก็อาจจะนึกถึงในบุญที่เราทำว่าบุญอะไรก็ตามแล้วก็อธิษฐานนะขอบุญที่เราได้ทำตั้งแต่ในอดีตชาติจนถึงปัจจุบันบุญอะไรก็ตามที่เราได้ทำเนี่ยขอให้บุญนั้นส่งผลให้ตัวเราอาจจะพูดชื่อเราเลยก็ได้ให้ตัวเราแบบเป็นคุณปรารถนาอะไรคุณก็อธิษฐานไปค่ะแล้วก็ไม่ต้องอธิษฐานเสร็จแล้วแม่แล้วมันจะได้มาเมื่อไหร่คะไม่ต้องไปภาวะพะวงว่าบุญนั้นมันจะมาเมื่อไหร่สิ่งที่คุณอธิษฐานมันจะมาเมื่อไหร่เนาะไม่ต้องไปกังวลค่ะการที่คุณไปคิดว่าบุญนั้นหรือสิ่งที่คุณอธิษฐานนั้นมันจะมาเมื่อไหร่นั่นหมายถึงว่าคุณยังมีห่วงเหมือนคุณแบบไม่เชื่อใจเหมือนว่าคุณไม่ปล่อยวางมันคือการไม่ปล่อยวางพระพุทธเจ้าบอกว่าเมื่อเราอธิษฐานแล้วเมื่อเราขอแล้วเราปล่อยวางแล้วทำปัจจุบันค่ะขณะให้มีความสุขนั่นแหละนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเหมือนคนเรียนรู้เรื่องกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดก็เหมือนกันค่ะนี่คือสิ่งที่ทุกที่ผมเรียกว่าทุกศาสนาทุกคำสอนคล้ายๆกันหมดค่ะความหมายคือความหมายเดียวกันแต่หลักวิธีการสอนหรือการขั้นตอนจะไม่เหมือนกันแค่นั้นเองแม่แม่ปกผลึกมันในเรื่องนี้มาพอสมควรค่ะก็เลยเนี่ยจะบอกทุกคนว่าเฮ้ยเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะ
เมื่อเราปรารถนาแล้วเราโอเคเรารู้แล้วว่าเหมือนเราไว้ใจใครสักคนนึงอะทุกคนเหมือนเราไว้ใจใครสักคนนึงแล้วแบบเราไม่ต้องกังวลว่าเขาจะจริงใจกับเราไม่เหมือนเราคบใครสักคนนึงแล้วเราแบบเฮ้ยรับหลังเราเขาจะแบบว่าไปมีกิ๊กหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเออนั่นแหละถ้าวันเนี้ยเอาแม้แต่ง่ายๆเลยคือถ้าแบบวันเนี้ยคุณครูแหม่มกับแฟนอะยกตัวอย่างตัวเองเลยนะครูแหม่มกับแฟนอยู่ห่างกันอยู่กรุงเทพคนหนึ่งอยู่โคราชเงี้ยถามว่าวันนี้ถ้าครูแหม่มไม่ไว้วางใจแฟนครูแหม่มอะชีวิตผมจะมีความสุขไหมวันหนึ่งคงต้องนั่งพักพะวงว่าแฟนกูจะไปมีกิ๊กหรือเปล่าถูกปะอยู่กรุงเทพโหสาวๆสวยๆเยอะแยะกูต้องไปนั่งกังวลนั่งโหแล้วยิ่งเรากังวลยิ่งเรารู้สึกอะไรเท่าไหร่มันยิ่งทำให้สิ่งนั้นมันเกิดขึ้นเราจะแบบว่าปล่อยพลังงานไม่ดีไปหาเขาทันทีว่าพี่วันนี้ทำอะไรกินอะไรคือแบบเราจะไปจู้จี้ขี้บ่นเราจะแบบกลายเป็นแบบจากผู้หญิงที่น่ารักจากผู้หญิงที่มีเสน่ห์จากผู้หญิงที่แบบว่าเอ้ยแบบแต่กับการเป็นผู้หญิงแบบว่าต้องมือขี้ระแวงขี้วีนขี้เบี่ยงมันจะมาหมดเลยสังเกตดูสิอ่ะนั่นแหละแค่คิดง่ายๆเลยเพราะฉะนั้นค่ะคำอธิษฐานก็เช่นเดียวกันพออธิษฐานด้วยความรู้สึกที่มีความสุขอิ่มเต็มเบิกบานใจว่าเฮ้ยเราทำบุญนี้มานะบุญอะไรก็ตามที่คุณได้ทำค่ะคุณแบบว่าโพสต์เรื่องราวดีๆใน Facebook ของคุณก็ได้หรือการที่คุณไปทำบุญหยอดบุญอะไรอย่างเงี้ยหยอดตามตู้อะไรก็ได้ที่คุณทำอ่ะช่วยเหลือเด็กช่วยอะไรพวกเนี้ยบุญอะไรก็ตามที่คุณนึกขึ้นได้ค่ะคุณตั้งจิตไว้ดีนะคะตอนที่คุณจะหยิบเงินขึ้นมาบริจาคอะค่ะคุณรู้สึกแล้วว่าโอเคฉันอยากจะให้อ่ะเมื่ออะไรก็ตามค่ะเหมือนจะบอกนะเมื่อคุณอยากจะให้อะไรออกไปมันไม่จำเป็นต้องมีมูลค่าเป็นเงินมากค่ะหรือมันอาจจะไม่ต้องมีเป็นมูลค่าเป็นเงินเลยแค่คุณตั้งจิตว่าคุณจะให้อะไรออกไปให้กับโลกนี้หรือผู้คนบนโลกนี้หรือให้ประโยชน์อะไรกับใครสักคนหนึ่งการที่คุณแบบไปซื้อของเพื่อช่วยเหลือครอบครัวเนี่ยคือเขาขายของใช่ไหมคุณโอเคเงินที่คุณจ่ายออกไปอ่ะไม่ใช่คุณแบบรู้สึกเสียดายถ้าคุณรู้สึกเสียดายมันจะรู้สึกเหมือนขาดแคลนแต่ถ้าคุณว่าเออดีนะเงินของฉันเนี่ยได้ช่วยให้คนคนหนึ่งหรือครอบครัวเนี้ยเขามีรายได้ตัวเรามีรายได้แล้วเราก็ช่วยเขามีรายได้ผมจะบอกให้นะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทำให้คนอื่นรวยขึ้นเราก็ไม่ได้จนลงนะคะอย่าไปคิดว่าคนหนึ่งแม่งคนหนึ่งมีคนหนึ่งจนมีคนหนึ่งรวยกูก็ต้องจนนี้ไม่ใช่โลกนี้มันกว้างใหญ่ค่ะอากาศยังมีให้เราหายใจตลอดเวลาทุกคนมันเหลือเฟือไหมเพราะฉะนั้นทุกอย่างถ้าคิดว่ามันเหลือเฟือมันมีทุกอย่างมันมีสำหรับเราอ่ะก็ไม่ต้องคิดว่าถ้าเมื่อไหร่เราทำเราให้ออกไปแล้วเราเสียดายมันก็คือการให้ที่แบบไม่สมบูรณ์แล้วนะคะโอ้ยวันนี้ทำไมแบบปล่อยคีย์เยอะมากก็จะให้แค่หนึ่งคีย์นะคะ อยู่ๆมันก็อยากจะแบบพูดเรื่องนี้กับทุกคนค่ะนะคะเดี๋ยวต้องไปฟังไลฟ์ของตัวเองนี้ย้อนหลังนะพูดจริงๆเลยนะคะอยู่ๆทุกอย่างมันก็พลั้งพลูออกมานะคะแม่มอยากจะวันนี้ก็อยากจะตอบแทนทุกคนด้วยความรู้ที่ครูแม่มมีในวันนี้ค่ะนะคะให้กับทุกๆคนได้ลองเอาไปใช้ดูนะคะยังไม่ต้องเชื่อครูแม่มค่ะทุกคนจะต้องเอาสิ่งที่แม่มบอกเนี่ยไปลงมือทำคุณถึงจะเห็นผลค่ะคุณแค่ฟังคุณจะไม่เห็นผลนะคะคุณต้องลงมือทำแล้วก็ต้องเชื่อว่าสิ่งที่ทำนั้นน่ะมันจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นจริงๆถ้าคุณทำโดยที่คุณไม่เชื่อแม้คุณเชื่อแค่ 99% ชีวิตคุณก็ยังไม่ดีขึ้นค่ะแต่ถ้าคุณเชื่อเกิน 100% เหมือนบอกว่าเชื่อเกิน 100% เชื่อทั้ง 3, 400, 500% ไปเลยเผื่อว่าถ้าคุณหลงลืมไปนิดมีความกังวลไปนิดๆอย่างน้อยมันยังกลับมาเชื่อ 100% ค่ะว่าสิ่งที่คุณทำอ่ะมันทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นอย่างที่บอกค่ะความสำเร็จมันไม่ได้อยู่ตุ้มเดียวแล้วคุณสำเร็จระดับโลกระดับประเทศเลยมันค่อยๆเก็บสะสมความสำเร็จค่ะบิลเกตมาร์คซักเคอร์เบิร์กหรือคนระดับโลกหลายคนค่ะการทดลองวิทยาศาสตร์ระบบไอน์สไตน์เขายังต้องทดลองเครื่องอะไรนะของพี่น้องตระกูลไรเขายังต้องทดลองเครื่องบินค่ะกว่าเขาจะขึ้นไปบินได้ทุกคนต้องลองล้มเหลวเรียนรู้แล้วก็สำเร็จค่ะเพราะฉะนั้นค่ะคุณจะต้องลองถ้าคุณล้มเหลวคุณคือการได้เรียนรู้ค่ะพอเรียนรู้แล้วคุณจะสำเร็จค่ะเพราะว่าคุณมีประสบการณ์มาแล้วนั่นเอง
โอ้โหวันนี้นะคะต้องกลับไปดูไลน์ของตัวเองแล้ววันนี้ทำไมวันนี้สอนดีขนาดนี้นะคะวันนี้แบบว่าให้คีย์แพงหลายคีย์มากเลยนะคะอุ้ยคนพูดไปยังขนลุกไปเลยนะคะหลายสิ่งหลายอย่างคงบอกให้คุณแหม่มได้มาพูดในวันนี้ค่ะจริงๆมีน้องๆหลายคนค่ะที่แบบว่าถามว่าเดี๋ยวนี้คุณแหม่มไม่ค่อยได้มาไลฟ์เลยนะคะก็ต้องจัดการภารกิจที่บ้านหลายๆอย่างนะคะแล้วก็ เรียกว่ามาทำเป้าหมายของตัวเองนะคะมาเรียกว่ารีไวซ์นะคะงานที่ต้องทำงานที่ตัวเองทำอยู่แล้วก็โอเคค่ะแล้วก็ต้องทำงานที่เรียกว่างานเพื่อชีวิตของเหมือนเป็นงานที่แบบเป็นงานที่เราต้องไปรับใช้ผู้คนอะงานที่แบบว่ามันมาจากเฮ้ยความรักความชอบของเราควรอยากจะทำสิ่งนั้นให้ออกไปให้ดีที่สุดค่ะอาจจะช่วงแรกอาจจะแบบว่าคิดไปคิดมาแล้วก็เราไปเรียนรู้ตรงนั้นตรงนี้มาเยอะค่ะตอนนี้คือความคิดหลายอย่างมันเริ่มตกผลึกแล้วแล้วก็เริ่มที่จะแบบเข้าที่เข้าทางเริ่มตบตัวเองเข้ามาแบบโอเคฉันรู้แล้วว่าฉันจะไปทางไหนสวัสดีค่ะเพื่อนสุกัญญาสวัสดีค่ะคุณนุ้ยนะคะสวัสดีคุณจิราพรนะคะขอบคุณทุกคนมากเลยที่เข้ามาดูไลฟ์ของเหมือนในวันนี้นะคะวันนี้ทุกคนโคตรโชคดีเลยนะคะขอบคุณทุกคำอวยพรอีกครั้งนึงค่ะที่แหม่มให้นะคะวันนี้คือแหม่มพูดไปให้มากกว่า1คีย์ความสำเร็จในวันนี้นะคะอย่าเอาตัวเองเปรียบเทียบกับใครค่ะเวลาคุยคุณต้องการจะมีชีวิตที่สำเร็จแบบไหนให้คุณไปดูคนสำเร็จที่จงจริตกับคุณที่คุณชอบที่คุณรักค่ะนะคะจงเลือกนะคะคนที่คุณอยากประสบความสำเร็จชีวิตของคุณ5คนค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณดูเขาบ่อยๆคุณไปติดตามแนวคิดความคิดการกระทำของเขาว่าเขาคิดอะไรแบบไหนยังไงคุณจะเป็นค่าเฉลี่ยของคนเหล่านี้ค่ะ 90% และถ้าคุณต้องลงมือทำด้วยนะคุณต้องลงมือทำแบบเขาเขาลงมือทำแบบไหนเขาคิดแบบไหนเขาดำเนินชีวิตแบบไหนมีมาเซ็ตมีความอะไรยังไงถ้าคุณไปติดตามคนที่ประสบความสำเร็จและร่ำรวยหรืออะไรก็ตามที่คุณอยากจะเป็นแบบเขาอะแล้วถ้าคุณลงมือทำแบบเขา 90% ค่ะชีวิตคุณจะประสบความสำเร็จแต่คุณต้องลงมือทำแล้วคุณหนึ่งคุณต้องมีมาเซ็ตที่ดีแล้วคุณก็ต้องลงมือทำให้ดีที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้ค่ะและชีวิตคุณจะเป็นแบบเขาเลย 90% มีแนวโน้มที่คุณจะเป็นเหมือนคนที่คุณไปติดตามค่ะอ้าวอันนี้เป็นกฎวิทยาศาสตร์เลยนะค่ะเฉลี่ยคุณลองดูก็ได้ว่าตอนที่คุณแหม่มอ่ะสมัยที่เรียนเนาะเพื่อนของคุณแหม่มทุกคนเป็นคนที่แบบน่าจะเป็นเพื่อนกลุ่มเพื่อนที่โชคดีมากๆค่ะไม่ว่าจะเรียนที่ไหนกลุ่มเพื่อนจะเป็นกลุ่มเพื่อนที่เรียนเก่งหมดเลยแต่ช่วงที่พีคที่สุดคือตอนที่สมัยที่คุณแหม่มเรียนระดับขึ้นระดับอนุปริญญาตรีคือเรียนระดับปวส.เพื่อนคุณแหม่มคือเป็นคนที่เรียนเก่งมากๆคุณแหม่มเองเป็นคนที่เรียนมาปานกลางค่ะปานกลางก็เกือบปานกลางไปเกือบดีคือไม่ได้แบบเก่งมากคืออยู่ระดับแบบประมาณแบบ 2.7 ไป 7.7 ไปปลายถึงประมาณ3ต้นๆแถวๆเนี้ยเรียนอยู่ระดับกลางๆมาตลอดพอเริ่มไปเจอเพื่อนตอนที่สมัยเรียนปวส.ค่ะอันนี้แหม่มขอย้อนนิดนึงนะคะไปเจอเพื่อนคนนึงที่แบบว่าพาคุณแหม่มเข้าห้องสมุดตลอดค่ะแล้วเพื่อนแหม่มเขาเรียนได้อะไรได้เกรดเฉลี่ย 4.00 ทุกคนคุณแหม่มเองอ่ะตอนเทอมแรกเรียนได้ 2.75 โอเคก็ถือว่าโอเคเราก็เรียนมาระดับประมาณนี้เนาะแต่พอเริ่มแบบเริ่มเรียนเริ่มอยู่กับกลุ่มเพื่อนกลุ่มนี้ค่ะเราเริ่มขยันขึ้นเพราะว่าอะไรเพื่อนชวนเราไปห้องสมุดไปอ่านหนังสือทำการบ้านทำงานก็คือแบบแทบไม่มีเวลาว่างไปแบบทำอะไรไร้สาระเลยเกรดของเฉลี่ยของแหม่มก็เริ่มดีขึ้นค่ะแต่นักแหม่มไม่รู้หรอกว่านั่นคือมันคือกฎอะไรมันดูดว่าเมื่อเราอยู่ใกล้กับคนไหนหรือมีเรามีค่าเฉลี่ยกับคนที่อยู่เราใกล้อ่ะเราอยู่ใกล้ๆอ่ะเราจะเป็นแบบนั้นตอนแหม่มเรียนจบแบบประมาณจุดเรียนเกรดประมาณแบบว่า 3.5 หรือ 3.7 หรือทำแต่แถวเนี้ยคือในชีวิตแบบหูเรียนได้ขนาดนี้เลยเหรอวันเนี้ยแต่เพื่อนคุณแหม่มเรา 4.00 ไม่ต้องพูดถึงแต่คุณแหม่มแบบประมาณ 3.5 3.6 อะไรแถวเนี้ยคือแบบว่าเนี่ยมันช่วยกันเหมือนแบบคือพอคนนึงขยันน่ะแล้วเราอยู่ใกล้กับคนขยันน่ะเราจะเป็นแบบเขาทุกคนไปลองสังเกตดูก็ได้เพราะฉะนั้นค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณอยากจะประสบความสำเร็จแบบใครคุณก็ไปอยู่ใกล้ๆคนนั้นคือแบบแม้ตอนนี้เอาตัวไปใกล้เขาไม่ได้คุณก็แค่เอาตัวเองดูแล้วก็เรียนรู้จากเนี่ยหน้า Facebook YouTube หรือในสื่อโซเชียลที่คุณไปศึกษาเนี่ย
โลกออนไลน์เนี่ยมันเยอะแยะมากเลยค่ะความรู้มากมายนั่นแหละคุณก็จะเป็นแบบนั้นค่ะเขาเป็นคนที่ชอบเรียนรู้พัฒนาตัวเองเมื่อคุณไปดูเขาบ่อยๆคุณก็จะกลายเป็นคนแบบนั้นค่ะเขาเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตครอบครัวคุณไปดูเขาด้วยยินดีกับเขาอุ๊ยคุณก็จะเป็นแบบนั้นค่ะนั่นแหละคุณดูอะไรบ่อยๆซ้ำๆคุณจะเป็นแบบนั้นอันนี้มันเป็นค่าเฉลี่ยเป็นกฎวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ไสยศาสตร์แต่อย่างใดทุกคนไปเซิร์ชดูได้อะไรก็ตามที่เราดูบ่อยๆซ้ำๆมันจะเหมือนคล้ายว่าเฮ้ยเราจะเหมือนเป็นสิ่งนั้นเราเหมือนจะแบบคิดแบบนั้นเราจะรู้เราจะเชื่อแบบนั้นทันทีเอาทุกคนไปลองดูโอเคค่ะตอนนี้กี่โมงแล้วโอ้โหนะคะว่าจะไม่เกิน10 นาทีทุกคนเนาะเกินมาประมาณ20 นาทีแล้วโอเคค่ะคุณแหม่มจะต้องขออนุญาตทุกคนนะคะจบไลฟ์ในวันนี้แล้วนะคะวันนี้คุณแหม่มให้คีย์ไปหลายคีย์มากนะคะว่าคุณแหม่มเองจะต้องไปย้อนฟังไลฟ์ของตัวเองในวันนี้ด้วยค่ะนะคะมีประโยชน์มากๆเลยนะทุกคนก็ขอบคุณทุกคนอีกครั้งนึงค่ะสำหรับคำอวยพรนะคะแล้วก็ขอบคุณตัวคุณแหม่มเองค่ะวันนี้นะคะที่นะคะได้ส่งพลังงานดีๆให้ความรู้สึกดีๆนะคะความรู้สึกสำนึกรู้คุณนะคะกับคำอวยพรทุกๆคำอวยพรที่ทุกคนให้กับคุณแหม่มในวันนี้ค่ะขอคำอวยพรนั้นนะคะส่งกลับหาทุกๆคนอีกครั้งนึงค่ะไม่ว่าใครจะอวยพรคุณแหม่มมาอย่างไรช่องทางไหนก็ตามค่ะขอให้สิ่งนั้นไปถึงทุกๆคนค่ะเป็นทุกคนเป็นแบบที่คุณแหม่มทุกคนอวยพรคุณแหม่มค่ะขอให้วันนี้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็ทุกๆวันขอให้คุณมีความสุขนะคะคิดหวังสิ่งใดค่ะขอสมปรารถนาค่ะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงค่ะนะคะมีชีวิตที่ดีขึ้นทุกๆวันค่ะโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ค่ะคุณแหม่มต้องลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะฝากติดตามนะคะคุณแหม่มนะคะที่เฟซบุ๊กส่วนตัวค่ะที่เพจครูแหม่มแฮปปี้ฟิตนะคะแล้วก็ช่องทางช่อง YouTube ก็ชื่อช่องครูแหม่มแฮปปี้ฟิตนะคะก็จะมีเรื่องราวสาระดีๆค่ะเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจนะคะให้กับทุกๆคนนะคะได้เข้าไปเรียนรู้หรือว่าไปดูย้อนหลังกันได้นะคะโอเคค่ะไปแล้วมีความสุขอีกครั้งนึงนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ